สวัสดีครับวันนี้กับผมญี่ปุ่นธนัท ธนจิรชัยนะครับในรายการ Travel Report ครับแล้ววันนี้ผมพาทุกคนไกลมาถึงที่หาดหัวหินกันเลยทีเดียวครับมาอยู่ที่โรงแรมแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับกับที่นี่โซโซฟิเทลหัวหินครับและตอนนี้นะครับบรรยากาศดีมากๆนะฮะพระอาทิตย์ตกไปแล้วข้างหลังผมเนี่ยครับมีงานปาร์ตี้สนุกๆกำลังจะเริ่มขึ้นครับตอนนี้บรรยากาศกำลังได้เลยนะฮะบรรยากาศจะสนุกสักแค่ไหนมันสุดเวียงหรือเปล่าตามผมมาดูเลยครับและนี่นะครับคือบรรยากาศของโซบีชพาร์ตี้ด้านหลังผมนะครับเรียกว่าตอนนี้ความสนุกกำลังมาแรงเลยเด้อครับที่หัวหินที่แห่งนี้นะครับมีปาร์ตี้ทุกวันเสาร์แรกของเดือนครับเรียกว่ามีเพื่อนๆชวนเพื่อนๆมานะครับมีครอบครัวโอ้โหนะนี่และนี่นะครับคือหนึ่งในความสุขสนานนะครับแหมสนุกไหมวันนี้สนุกมากครับโอ้โหสุดๆจริงๆเลยครับวันนี้ใครมาหัวหินต้องแวะมาที่เลยครับเดี๋ยวเข้าดูข้างในดีกว่าว่าจะสนุกสักแค่ไหนไปเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับหลังจากที่ปาร์ตี้กันแบบสุดเหวี่ยงเมื่อคืนมานะครับหนึ่งความพิเศษที่โรงแรมโซโซเทลหินมอบให้คุณครับคือห้องพักแบบนี้ห้องพักนี้นะครับมีชื่อว่าโซแฟมิลี่คิดส์เฮาส์นั่นเองครับเขามีเป็นห้องพิเศษสำหรับคุณหนูโดยเฉพาะเลยนะฮะมีเป็น DVD นะครับเป็นหนังสือการ์ตูนให้คุณหนูได้เพลิดเพลินในห้องแบบส่วนตัวกันเลยนะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ยังมีเตียงแบบนี้ซึ่งมีทั้งทวินเบดแล้วก็คิงเบดนะครับมาไว้บริการด้วยครับซึ่งห้องแบบนี้นะครับมีทั้งหมด4ห้องด้วยกันครับและที่นะครับมีถึง77ห้องนะครับแล้วก็6พูลวิลล่าด้วยโอ้โหใครก็อยากมาพูลวิลล่าเนี่ยก็สามารถมาใช้บริการได้แล้วครับและห้องแนวนี้เนี่ยเขามีทั้งเป็นแนวแบบอาร์ตี้นะครับซึ่งเป็นแบบมีงานศิลปะแบบนี้ให้ได้ชมกันด้วยเหมือนอยู่ในแกลเลอรี่กันเลยแล้วครับและยังมีแนวแบบเนเจอร์นะครับได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิดกันเลยนะครับและนี่นะครับคือพื้นที่ส่วนตัวสำหรับคุณหนูโดยเฉพาะเลยแหละครับเรียกว่ามีความยูนิคน่ารักสดใสมากๆเลยแหละครับและถ้าเกิดมองจากข้างนอกเข้ามานะครับจะเห็นเป็นกล่องสีสันสดใสทำให้คนอยากรู้ว่าข้างในคืออะไรแล้วพอเข้ามาปั๊บบรรยากาศก็น่ารักแบบนี้แหละครับซึ่งห้องนี้นะครับสามารถเข้าพักได้ถึง4ท่านเลยทีเดียวครับ